ข่าวต่อไปนี้น่าจะเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการเดินรถประจำทางต่างๆนะครับเพราะว่าจากเดิมที่ขสมกนั้นผูกขาดเป็นเจ้าเดียวในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็จะให้รายอื่นๆเข้ามาร่วมประกอบการได้ด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติให้ยกเลิกการผูกขาดการเดินรถเมล์ในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเปิดโอกาสให้รายอื่นนั้นเข้ามาให้บริการด้วยครับจากปัจจุบันที่มีขสมกเพียงรายเดียวนะครับแล้วก็จะมีการโอนถ่ายอำนาจกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในกรุงเทพมหานครปริมณฑลให้กรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่กำกับดูแลครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมครับเมื่อวันที่11มกราคมปี2526นะครับที่ระบุให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนั้นเป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียวรวมไปถึงรถร่วมรถเอกชนด้วยนะครับรถร่วมเอกชนที่ต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับขสมกนายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกครับว่าจากนี้ไปนะครับมติคณะรัฐมนตรีเดิมต้องถูกยกเลิกทำให้รถร่วมขสมกนั้นต้องมาขอใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ปรับบทบาทแนวทางกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแลครับแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ให้ขสมกนะครับเป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการการเดินรถนั่นเองนะครับในกรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้แก้กฎหมายเพื่อรองรับการถ่ายโอนคือการแก้ไขพรบการขนส่งทางบกปี2522เกี่ยวกับอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อมารองรับการดำเนินการตามภารกิจใหม่ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังบอกนะครับว่าจะดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแต่จะเกิดประโยชน์ด้านการแข่งขันคุณภาพการให้บริการในระยะยาวเช่นจัดสรรเส้นทางการเดินรถตามโครงข่ายใหม่กำหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาตการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกด้วยครับว่าตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะแก้ไขปัญหาการเดินรถโดยสารประจำทางในปัจจุบันที่มีเส้นทางทับซ้อนไม่ครอบคลุมปรับปรุงคุณภาพตัวรถความปลอดภัยและปรับปรุงเส้นทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆเช่นโครงข่ายรถไฟฟ้าระบบรางการสัญจรทางน้ำทางอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคตทำให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนครับ